ในห้องมือใหม่หัดซื้อขายกันเลยค่ะสำหรับหัวข้อ Getting Started with Futures Market ค่ะนะคะเราไปพบกับคุณธนรัตน์อิสรกุลค่ะผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสสายงานวิจัยลูกค้าบุคคลและคุณสิยานีชัยพิริยศักดิ์นะคะเจ้าหน้าที่อาวุโสส่วนงานวางแผนกลยุทธ์จากบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงขอเสียงปรบมือด้วยค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็เป็นตัวแทนจากหลักทรัพย์บัวหลวงนะคะชื่อสิยานีชัยพิริยศักดิ์นะคะอยู่ส่วนวางแผนกลยุทธ์แล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกท่านนะคะคุณธนรัตน์นะคะอิสรกุลเป็นผู้ช่วยผู้จัดการอาวุโสนะคะส่วนงานวิจัยลูกค้าบุคคลนะคะซึ่งในวันนี้นะคะหัวข้อจะแบ่งออกเป็น2ส่วนด้วยกันนะคะส่วนแรกเนี่ยจะเป็นการปูพื้นฐานความรู้นะคะให้กับนักลงทุนมือใหม่นะคะซึ่งนะคะการลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยสิ่งสำคัญอันดับแรกเลยก็คือการเข้าใจในกลไกการซื้อขายนะคะส่วนสิ่งสำคัญอันดับที่2นะคะก็คือในเรื่องของการหาจังหวะการเข้าซื้อขายนะคะซึ่งเดี๋ยวทางคุณธนรัตน์นะคะก็จะมาพูดคุยกันในหัวข้อเทคนิคอลอนาลิซิสนะคะค่ะเดี๋ยวสักครู่นะคะค่ะในส่วนของตลาดทีเฟดนะคะก็มี product ที่หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นset 50 index future นะคะset 50 option นะคะแล้วก็จะมี sector index future ซึ่งตัวนี้นะคะก็น่าเสียดายที่มันไม่ค่อยไม่มี volume เลยนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็น product ที่มันเป็น product ที่มีประโยชน์ในแง่ของการบริหารความเสี่ยงซึ่งจะมีอยู่5เซกเตอร์ด้วยกันนะคะก็คือเซกเตอร์แบงค์นะคะ ICT Commerce Food นะคะแล้วก็ Energy Oops. ค่ะแล้วก็จะมี Stock Future นะคะซึ่งเดี๋ยวในวันที่15กรกฎาคมนะคะก็คือวันพรุ่งนี้เนี่ยจะมี Stock Future เพิ่มขึ้นมาอีก10หุ้นอ้างอิงนะคะก็จะรวมเป็น60หุ้นอ้างอิงนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยในปีที่แล้วเนี่ยจะมีอยู่เพียง30หุ้นอ้างอิงนะคะแล้วก็ทำให้มีวอลุ่มในส่วนของ Stock Future เนี่ยเพิ่มขึ้นมามากเลยประมาณ3เท่านะคะวอลุ่มเฉลี่ยของปีนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็จะมี Go Future นะคะ Go Future เนี่ยก็จะมีเป็นโกที่1สัญญาเนี่ยเท่ากับทอง50บาทนะคะกับทองแบบมินิก็คือ1สัญญาเนี่ยเท่ากับทอง10บาทสำหรับนักลงทุนที่เพิ่งจะเริ่มอยากจะลองเล่นโกฟิวเจอร์ดูเนี่ยก็อาจจะเริ่มจากโกแบบมินิก่อนนะคะแล้วก็การลงทุนในฟิวเจอร์เนี่ยมันสามารถใช้ในการบริหารความเสี่ยงได้นะคะอย่างสมมุติว่ามีหุ้นสมมุติว่ามีทองนะคะอยู่ในพอร์ตการลงทุนเนี่ยนักลงทุนก็สามารถที่จะทำการช็อตโกลด์ฟิวเจอร์นะคะเพื่อที่จะป้องกันความเสี่ยงซึ่งถ้าระดับราคาทองคำมันลดลงนะคะเราก็จะได้กำไรจากการช็อตโกลด์ฟิวเจอร์เนี่ยมาชดเชยกับราคาทองคำที่ลดลงไปนะคะในพอร์ตนะคะแล้วก็นอกจากนั้นก็มีซิลเวอร์นะคะมีอินเทรสออยล์แล้วก็ USD นะคะทีนี้อันดับแรกเลยเนี่ยอยากจะให้เข้าใจในส่วนของการวางมาร์จิ้นนะคะคือมีนักลงทุนหลายท่านเนี่ย เล่นอยู่แล้วนะคะลงทุนในฟิวเจอร์อยู่แล้วแต่ว่ามักจะไม่เข้าใจในเรื่องของกลไกการเติมเงินนะคะอันดับแรกเลยเนี่ยก็คือหลักประกันขั้นต้นที่จะต้องวางก่อนที่จะเปิดการซื้อขายนะคะหรือเราเรียกว่า initial margin นะคะอย่างตัว set 50เนี่ยตอนนี้1สัญญาก็คือจะต้องวางหลักประกันเนี่ย 98,800 นะคะซึ่งหลักประกันเนี้ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะคะทางตลาดก็จะมีการปรับตลอดตามความผันผวนของตลาดนะคะอย่างถ้าคนที่เทรดอยู่แล้วก็จะทราบว่าช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเราใช้ initial margin แค่ 3-4 หมื่นเท่านั้นเองนะคะแต่ว่าช่วงนี้ความผันผวนของตลาดมันสูงมากเราก็มีการปรับตัว margin นี้นะคะทีนี้ตัว maintain margin นะคะก็คือหลักประกันที่จะต้องรักษาระดับไว้ไม่ให้ต่ำกว่านี้นะคะซึ่งมันจะเป็น 70% ของ initial margin อย่างตัว set 50นะคะ 70% ของ 98,800 ก็คือ 69,160 นะคะหมายความว่าอย่างสมมุติว่าลูกค้าวางเงินมา 100,000 นะคะเพื่อจะลงทุนใน set 50นะคะก็คือลงทุนแล้วผิดทางได้ประมาณ30จุดนะคะก็มีความเสี่ยงที่จะถูกเรียกว่าถูกเรียกคอนะคะส่วน enforcing margin ก็คือหลักประกันบังคับดำเนินการนะคะก็จะเป็น 30% ของตัว initial margin นะคะทีนี้มาดูว่าเราต้องดำเนินการอย่างไรนะคะสมมุติว่าในระหว่างวันเนี่ยเงินของลูกค้าเนี่ยนะคะตกมาต่ำกว่าระดับ maintain margin นะคะถ้าในระหว่างวันลูกค้าอาจจะยังไม่ต้องทำอะไรนะคะเพียงแต่รู้ไว้ว่าเรามีความเสี่ยงนะคะแต่พอณสิ้นวันนะคะพอ settlement price ประกาศเนี่ยแล้วก็ถ้าเงินของลูกค้านะคะต่ำกว่าระดับ maintain margin นะคะ
ลูกค้าก็จะต้องเติมเงินกลับเข้ามาในระดับ initial margin นะคะภายใน4โมงเย็นของวันทำการถัดไปนะคะซึ่งลูกค้าอาจจะเลือกที่จะเติมเงินหรือเลือกที่จะปิดสถานะหรือว่าเติมบางส่วนหรือก็ปิดบางส่วนก็ได้นะคะแต่ทีเนี้ยมีนักลงทุนหลายท่านเนี่ยนะคะหลังจากที่โดนเรียก margin call ไปแล้วเนี่ยก็ไปเข้า spreadนะคะการเข้า spreadคืออะไรสมมุติว่าเรามีลอง set 50อยู่นะคะแล้วก็ดัชนีมันลงผิดทางใช่ไหมคะลูกค้าก็เลยไปเปิดช็อตตัว set 50อีกซีรีส์หนึ่งนะคะเพื่อที่จะล็อกความเสี่ยงทีนี้เนี่ยซึ่งการที่ไปล็อกเข้า spread ตัวเนี้ยนะคะตัว initial margin เนี่ยมันจะลดลงมันจะใช้เพียง 25% ของ initial margin ปกติอย่างตัว set 50ปกติ1สัญญา 98,800 นะคะถ้าเป็น spread หมายถึงลองแล้วก็ช็อตนะคะก็จะใช้ initial margin แค่ประมาณ 25,000 นะคะ 25% นะคะทีนี้ลูกค้าเข้า spread ไปก็ยังคงมีภาระผูกพันที่จะต้องโอนเงินเข้ามาตามจำนวนเงินที่ถูกเรียกไปครั้งแรกนะคะแล้วก็สมมุติว่าวันรุ่งขึ้นลูกค้ามีลองอยู่แต่ปรากฏว่าตลาดมันรีบาวแล้วเงินก็กลับเข้ามาอยู่เหนือ initial อยู่เหนือ maintenance margin นะคะก็ยังคงต้องมีภาระที่ต้องดำเนินการตามจำนวนเงินเดิมที่ถูกเรียกไปนะคะทีนี้ถ้าไม่ดำเนินการภายใน4โมงเย็นนะคะของวันทำการถัดไปเนี่ยทางบริษัทนะคะจะทำการล็อกโอเพ่นนะคะล็อกโอเพ่นก็คือลูกค้าจะไม่สามารถเปิดสถานะใดๆเพิ่มเติมได้นะคะจะทำได้เพียงการปิดสถานะนะคะแล้วก็ถ้ายังไม่ดำเนินการใดๆอีกนะคะในวันที่ T บวก2นะคะ1ชั่วโมงหลังจากตลาดเปิดก็คือภายใน 10:45 นาทีทางบริษัทจะบังคับปิดสถานะทันทีนะคะส่วนกรณีที่ถูกฟอร์สนะคะก็คือในระหว่างวันเนี่ยถ้าเงินของลูกค้าเนี่ยต่ำกว่าระดับ Enforcing Margin นะคะลูกค้าจะต้องเติมเงินกลับเข้ามาให้อยู่ในระดับ Maintenance Margin ภายใน1ชั่วโมงนะคะซึ่งก็เหมือนกันก็คือจะวางหลักประกันเพิ่มหรือจะปิดสถานะนะคะหรือจะปิดสถานะแล้วก็วางหลักประกันวางหลักประกันเพิ่มบางส่วนและการเข้าสเปดก็ไม่ได้ทำให้พ้นสถานะนะคะแล้วก็ถ้าตลาดมันเกิดปรับตัวไปในทิศทางที่เราคาดหวังและทำให้เงินมันอยู่เหนือ initial margin นะคะลูกค้าก็ยังคงต้องดำเนินการเติมเงินเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ถ้าไม่ดำเนินการภายใน1ชั่วโมงบริษัทก็จะบังคับปิดสถานะทันทีนะคะอันนี้จะเป็น TFED Recommendation นะคะก็คือตัวรีเสิร์ชของทางบัวหลวงเรานะคะซึ่งก็จะมีเป็น TFED Dairy ก็จะเป็นคำแนะนำซื้อขายตัว Set 50นะคะจะมี Commodity Future ในเป็นคำแนะนำในส่วนของ Go Oil แล้วก็ USD นะคะทีนี้ในส่วนของ Go Future เนี่ยอย่างที่ทราบว่าราคาเนี่ยมักจะผันผวนมากในช่วง Night Session นะคะโดยเฉพาะช่วงที่ตลาดอเมริกาเปิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็จะมี Go Future for Night Session ให้ด้วยนะคะนอกจากนี้เราก็มีเป็น SMS Recommendation นะคะแล้วก็ข้อมูลฟิวเจอร์นะคะก็สามารถเข้าไปดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของบัวหลวงนะคะ www.buahluang.co.th นะคะก็ไปที่มุมความรู้แล้วก็ตราสารอนุพันธ์เราก็จะมีซึ่งลูกค้าก็สามารถที่จะเข้าไปอัปเดตตัว initial margin ได้นะคะแล้วก็ตัวรายละเอียดของสัญญาต่างๆนะคะอันนี้ก็จะยกตัวอย่างเป็นของตัว set 50นะคะซึ่งสำหรับลูกค้ามือใหม่นะคะก็เวลาซื้อขายของ Set 50เนี่ยจะเปิดก่อนตลาดหุ้น15นาทีแล้วก็ปิดหลังตลาดหุ้น15นาทีนะคะเพื่อให้นักลงทุนเนี่ยมีเวลาในการปรับกลยุทธ์นะคะแล้วก็อย่างตัว Set 50เนี่ยตัวคุณดัชนีก็คือ 1,000 บาทต่อ1จุดหมายความว่าการขึ้นลงทุกๆ1จุดเนี่ยก็คือกำไรขาดทุน 1,000 บาทนะคะและทีนี้ตัว Set 50เนี่ยนะคะจะมีซีรีส์นะคะให้เทรดเนี่ยในแต่ละเดือนเนี่ยจะมีทั้งหมด6ซีรีส์ด้วยกันนะคะก็คือเป็น3เดือนใกล้แล้วก็3เดือนไตรมาสถัดไปนะคะและเราก็จะมีตัวย่อแทนเดือนต่างๆอย่างสมมุติ S50N13 อย่างเงี้ยนะคะก็จะเป็นซีรีส์ที่หมดอายุในเดือนกรกฎาคมของปี2013ซึ่งในเดือนกรกฎาคมเนี่ยเราก็จะมีให้เทรด3เดือนใกล้ก็หมายความว่าเป็นกรกฎาสิงหากันยาแล้วก็3ไตรมาสถัดไปก็คือธันวานะคะแล้วก็มีนาของปี2014มิถุนาของปี2014ทั้งหมด6ซีรีส์นะคะทีนี้นักลงทุนจะเลือกเทรดซีรีส์ไหนนะคะหรือจะเลือกโปรดักต์ไหนเนี่ยสิ่งสำคัญเลยก็คือจะต้องมาดูสภาพคล่องนะคะสภาพคล่องเนี่ยก็สามารถดูได้จากวอลลุ่มวอลลุ่มก็คือปริมาณที่มีการซื้อขายในแต่ละวันนะคะแล้วก็จะต้องมาดูที่ Open Interest นะคะ
Open Interest ก็คือสัญญาสถานะคงค้างที่ลูกค้าเนี่ยมีสถานะคงค้างถือไว้อยู่นะคะจะดูได้จากไหนนะคะก็จากตัว Streaming เนี่ยที่ลูกค้าใช้ในการเทรดเนี่ยนะคะก็จะเห็นว่าอย่างสมมุติ Set 50 Series U นะคะตรงช่องตรงนี้นะคะจะเห็นว่าจะเขียนว่า OI นะคะ / volume ก็คือบรรทัดบนเนี่ยจะแสดงถึง open interest หมายความว่าตัว set 50 series u เนี่ยมีสถานะคงค้างอยู่ 30,000 กว่าสัญญานะคะในขณะที่ volume นะคะของ set 50 series u เนี่ย volume ที่มีเทรดกันในวันนี้ก็ 20,000 กว่าสัญญาแต่พอไปดู set 50 series q นะคะก็จะเห็นว่าสภาพคล่องน้อยมากเลยนะคะหรือจะเข้ามาดูที่ tfed.co.th ก็ได้นะคะก็จะมีนะคะซึ่งแต่เดิมเนี่ยตัว Set 50เนี่ยมันจะมีให้เทรดเป็นเดือนไตรมาสนะคะแล้วก็ตอนหลังเนี่ยเขาก็มีปรับให้มีเทรดเป็น3เดือนใกล้3เดือนไตรมาสนะคะแต่นักลงทุนก็ยังนิยมในเป็นส่วนของเดือนไตรมาสอยู่นะคะอันนี้จะเป็นประเภทคำสั่งนะคะของ TFED นะคะก็คือจะมีเป็น limit order นะคะก็คือออเดอร์ที่ลูกค้ากำหนดราคาซื้อขายได้เองนะคะซึ่งปกติเนี่ยระบบมันจะ default ที่ limit แล้วก็ day ก็คือการตั้งรอไว้จนกว่าจะสิ้นวันนะคะซึ่งมันจะมีบาง product ที่มีการซื้อขายในช่วง night session ด้วยอย่างเช่น gold oil นะคะแล้วก็ silver เนี่ยลูกค้าที่ส่งคำสั่งในช่วง afternoon session หรือตั้งแต่เช้าแล้วมันยังไม่แมทในช่วง afternoon session เนี่ยออเดอร์นั้นก็จะต่อเนื่องไปยังช่วง night session ด้วยนะคะแล้วก็อันนี้ในส่วนของ market order อันนี้ก็จะมีลูกค้าโทรมาถามบ่อยว่าจะตั้งซื้อแบบให้ขายซื้อขายที่ราคาตลาดเลยทำยังไงนะคะก็คือเลือกที่ market order นะคะแล้วก็แต่ทีนี้จะต้องใช้ควบคู่กับ FOK หรือ FAK นะคะ FOK หรือ Fill or Queue เนี่ยก็คือถ้าไม่แมททั้งหมดพร้อมกันเนี่ยจะยกเลิกทั้งออเดอร์ส่วน FAK คือถ้าแมทเพียงบางส่วนส่วนที่ไม่แมทจะถูกยกเลิกนะคะอันนี้คือยังไงนะคะลองดูตัวอย่างกันก็คือสมมุตินะคะว่าอันนี้เป็นbid offer ของตัว set 50 series u และทีนี้ลูกค้าต้องการที่จะ open buy นะคะ set 50 series u ที่10สัญญานะคะก็มาเลือกต้องการราคา market ก็เลือก type อุ๊ยขอโทษค่ะเลือก type นะคะเป็น market นะคะเลือก validity สมมุติว่าเลือกเป็น FAK FAK คือแมทบางส่วนไม่ส่วนที่เหลือจะถูกยกเลิกซึ่งลูกค้าเนี่ยตั้ง open buy มันก็จะไปแมททันทีที่ base offer ใช่ไหมคะแต่ทีเนี้ยที่ base offer เนี่ยมันมี volume อยู่6สัญญาตั้งไป10มันก็จะแมท6สัญญานะคะอีก4สัญญาเนี่ยมันก็จะถูก cancel นะคะส่วนถ้าเกิดเราตั้ง order เป็นแบบ FOK เนี่ยพอมันไม่แมทพร้อมกันทั้ง10สัญญาเนี่ยทั้ง10สัญญาก็จะถูกยกเลิกทันทีนะคะเพราะฉะนั้นการส่งคำสั่งแบบ market order เนี่ยมันก็จะไม่เหมาะกับลูกค้าที่ต้องการที่จะเปิดปิดสถานะจำนวนมากๆนะคะอันนี้อยากจะให้มารู้จักกับตัวเครื่องมือจำกัดความเสี่ยงหรือตัว stop condition นะคะซึ่งมันเป็นเครื่องมือที่สำคัญมากนะคะในการที่นักลงทุนเนี่ยจะอยู่รอดในตลาดทีเฟดนะคะซึ่ง stop condition เนี่ยจริงๆเนี่ยมันสามารถใช้ได้ทั้งในการ stop loss นะคะการกำหนดจุดที่จะ take profit หรือว่าการกำหนดจุดที่จะเปิด position เพิ่มเติมนะคะแต่อยากจะแนะนำให้ไปใช้เพื่อการ stop loss นะคะโดยเฉพาะลูกค้าที่ไม่มีเวลาในการ monitor ตลอดเวลานะคะทีนี้ในการตั้ง condition เนี่ยอันดับแรกเลยนะคะก็คือต้องดูก่อนว่าลูกค้าเนี่ยมีสถานะฝั่งใดอยู่แล้วก็เมื่อไหร่ถึงจะขาดทุนนะคะสมมุติว่าลูกค้ามีลอง Set 50 Series U อยู่นะคะที่ต้นทุน985นะคะก็จะขาดทุนเมื่อราคามันลงมาใช่ไหมคะทีนี้สมมุติว่าลูกค้าอยากจะคัทลอสนะคะเมื่อราคามันลงมา5จุดนะคะซึ่งไอ้ตรงจุดคัทลอสเนี่ยลูกค้าจะใช้เป็นทางเทคนิคดูแนวรับแนวต้านก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามันราคามันลงมาที่980เราต้องการจะ stop loss นะคะทีนี้ condition เนี่ยเราสามารถที่จะใช้เป็นราคาบิดก็ได้นะคะเป็นราคา offer ก็ได้หรือราคา last ก็ได้